ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีFM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุไวฮาร์ดแล้วก็สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย96.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เมตตาลิงสัญญาณอันนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุก็ตอนนี้มีผู้ฟังทางสถานีวิทยุเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ขอเป็นเพื่อนมาแล้วก็ติดต่อกลับมาเยอะพอสมควรนะคะก็เป็นญาติธรรมเริ่มใกล้ตัวละเมื่อก่อนจัดรายการอยู่วัดป่าสะพาน2จะไปเจอกันทีก็ต้องไปวัดป่าสะพาน2แล้วก็มาหากันนะคะตอนนี้เนี่ยจัดรายการอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุที่อุทัยธานีลิงก์สัญญาณจึงทำให้ญาติธรรมบอกฟังรายการแล้วเนี่ยมาที่วัดนะอยากจะมาเจอตัวจริงเป็นๆหลายท่านบอกว่าอยากจะมาเจอตัวจริงเป็นๆของธรรมวลีนะคะบางคนก็ผิดหวังไปจินตนาการไว้อีกแบบนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยอ้าวเห็นคุณอ้อยก็จะนึกถึงว่าลืมโอนเงินนะคะถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายถอนชีวิตสัตว์นะคะปล่อยปลาหน้าเขียงของคุณอ้อยโครงการนี้เริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนะคะก็ขอให้กิจกรรมบุญที่มันทำให้คนอื่นได้รับความพ้นจากทุกข์เนี่ยก้าวหน้าไปความดีถ้ามันก้าวหน้าเนี่ยความสุขในใจอ่ะก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสในใจเนี่ยมันลดลงสวัสดีค่ะนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาทักทายกันนะคะเมื่อคืนอ่านหนังสือปกติตัวเองเป็นคนชอบจะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาพิจารณาความคิดมั่งหรือบางทีก็พิจารณาโดยใช้วิปัสสนาบ้างแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบางอย่างบางตอนก็ต้องคิดไม่ได้ใช้วิปัสสนาตลอดเวลานะใช้การคิดคำนวณจากสิ่งที่เราเห็นจากความเป็นจริงเอามาประมวลด้วยบางทีเราก็รับรู้แบบวิปัสสนาสวัสดีค่ะพี่ยุพินนะคะรับรู้กับวิปัสสนารับพอเป็นข้อมูลระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลจากวิปัสสนาที่เราได้เห็นเนี่ยมาประมวลเป็นเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจเมื่อคืนหนังสือวิบูติมรรคเล่มท่านเนี่ยค่ะจบแล้วอ่านท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์อธิบายบ้างท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์อ่านอาจารย์ธรรมวลีอธิบายบ้างสลับกันในการอ่านเนี่ยก็มีการพิมพ์ไม่ผิดเราจะบอกว่าเขาพิมพ์ผิดก็ไม่ใช่คือที่ผ่านมาเราบอกว่าเขาพิมพ์ผิดก็พิมพ์ผิดนะแต่ความจริงเขาพิมพ์ไม่ผิดเขาพิมพ์น่ะตัวอักษรเนี่ยถูกสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะอักษรเนี่ยถูกแต่ว่าข้อความมันผิดหลายอันมากนะคะคือเราอ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อ่ะอย่างเช่นตัวโทสะที่ปราศจากอุทธัจจะมันต้องประกอบด้วยอุทธัจจะอย่างเมื่อคืนเนี่ยอ่านเขาจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสว่าพระอริยบุคคลเนี่ย4จำพวกเนี่ยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยละไล่มาตั้งแต่กิเลสเลยค่ะวิปลาสละอะไรได้บ้างละอะไรได้บ้างโหถือว่าถ้าเกิดเราจำพวกนี้ได้เนี่ยพอเราไปเจอคนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยดูจากทฤษฎีนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะดูจากญาณเนี่ยเราต้องเป็นบุคคลที่อยู่เหนือกว่าอย่างเช่นถ้าเราจะดูว่าใครเป็นพระอนาคามีเนี่ยเราจะต้องเป็นพระอนาคามีเหมือนกันหรือเราจะต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นถ้าเราจะดูเขาว่าเขาเป็นหรือเปล่าหรือไม่เป็นเนี่ยเราต้องใช้ทฤษฎีค่ะทฤษฎีประกอบแล้วก็ประมวล
ประมวลความที่เขาเป็นเราไม่สามารถที่จะดูท่านได้ถ้าเกิดภูมิธรรมของเราไม่ถึงเป็นแบบนั้นก็มีการอธิบายกิเลสในอุปทานเนี่ยเช่นที่ตัวเองได้ยกตัวอย่างอุปทานมีทั้งหมด4มีกามุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานแล้วก็ทิฏฐุปาทานมีอะไรบ้างอ่ะ4อย่างเนี่ยกามุปาทานก็ยึดมั่นถือมั่นในกามอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะตาแดงๆเป็นห่วงขอบคุณมากค่ะยังไม่ได้เป็นอะไรค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอียดนะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะกามุปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏฐุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นในความคิดความคิดเนี่ยแล้วก็อัตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนแล้วก็ศีลปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในยึดมั่นถือมั่นในในการปฏิบัติที่ผิดคือเข้าใจว่าเนี่ยถูกแล้วก็ยึดมันพอไม่ได้ทำแล้วจะเป็นทุกข์คนอย่างเงี้ยเราจะเจอเยอะในวัดศีลปตุปทานเราจะเจอมากในวัดสมมติเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำแล้วเราเป็นทุกข์อันเนี้ยคือมันยึดเข้าไปแล้วไงมันยึดในการที่เราจะทำไปแล้วพอเราไม่ได้ทำเราเป็นทุกข์แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วมันยึดไงการปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันไหนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นทุกข์ถ้ามันทุกข์เมื่อไหร่ก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการต่อสู้กับกิเลสมันต้องมีสติรู้ทุกข์แบบรู้อ่ะคือเรารู้ว่าเรามีกิเลสตัวไหนแล้วเรากำลังสู้กับมันอยู่แล้วเราเกิดความทุกข์อันเนี้ยก็คือเราทุกข์เพราะว่าเราต้องการที่จะสู้หรือต้องการที่จะเรียนรู้กิเลสแต่ถ้าทุกข์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์แบบไม่รู้จะทุกข์เพราะอะไรอันนี้คือไม่มีสติละทุกข์แบบไม่มีสตินะคะเมื่อกี้พี่เอท้าบอกว่าดูหูอื้อค่ะนะน่าจะกินน้ำน้อยแล้วก็หลายอย่างเมื่อกี้นี้ไปทำถ่ายรูปไม่ทันอีกต่างหากนะพอดีมีญาติที่ทำโอนปัจจัยมาให้ก็เลยเมื่อวานนั้นโอ้โหทั้งวันเลยค่ะนะคะก็คือพอทำธุระเสร็จปุ๊บเรียนบาลีเสร็จ6:30พอดีมีคุณยายมาจากกรุงเทพนะคะก็มีการกักตัวกันอยู่14วันในกุฏิแต่ก็พูดคุยกันนิดหน่อยรักษาระยะห่างแนะนำอะไรหลายๆอย่างให้ท่านหน่อยเพื่อท่านจะได้อยู่แบบรู้สึกอุ่นใจไม่ใช่มาปุ๊บไม่รู้จักใครเลยแล้วเข้าห้องเลยคนแก่เนาะก็คุยกันนิดหน่อยแสดงการต้อนรับอะไรก็ให้แกเข้าไปอยู่ในห้องก็กว่าจะไปซื้อกับข้าวได้ก็6:30กับทุ่มแต่ดีมีร้านประจำอยู่ที่เขาไม่ปิดพอไปปุ๊บนะคะพอไปปุ๊บก็รีบกลับมาปุ๊บก็มาลืมข้าวน้องหมาด้วยเพราะว่าเวลามันไม่มีเรียนเสร็จมาคุกข้าวให้หมาเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บวิ่งไปจัดรายการวิทยุต่อคือมันต่อเนื่องมากเมื่อวานทำก็เลยทำผัดซีอิ๊ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะคล้ายๆจะเป็นลมแต่ยังไม่ได้เป็นนี่ค่ะนะไม่เห็นน้องหมาใช่ไหมคะน้องหมาอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละค่ะแต่มันถ่ายไม่ชัดเพราะไม่ไปนอนไกลๆเขามานอนอยู่ข้างๆเลยก็เลยกล้องก็เลยจับไม่ได้วันดีเขาไปนอนอยู่ไกลๆเนี่ยเนี่ยนอนหงายท้องอยู่ข้างๆตรงนู้นนะคะแต่กล้องไม่ได้จับค่ะมาทุกวันนะคะน้องหมานะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของอุปทานต่อในหนังสือวิมุตติมรรคเนี่ยเขาก็แบ่งว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานลัพพตุปาทานเนี่ยแล้วก็ศีลัพพตุปาทานไออัตวาทุปาทานเนี่ยไอ้3อย่างเนี่ยยกเว้นกามุปาทานเนี่ยถูกละได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันทีนี้เราก็จะรู้แล้วอุปทานคืออะไรอะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นพระโสดาบันจะไม่มีทางทุกข์เพราะกามไม่ทุกข์เพราะกามแต่ยังมีกามอยู่ต้องไม่สับสนนะคะพระอนาคามีพอเขาวัดพระอนาคามีปุ๊บเนี่ยพระอนาคามีเท่านั้นที่จะละกามได้
พระอนาคามีละกามได้แต่พระโสดาบันไม่ทุกข์เพราะกามคนละเรื่องนะไม่สับสนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ศึกษาหรือเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปตีความหมายที่ผิดหมดเลยนะคะขออภัยค่ะไม่ทุกข์เพราะความเห็นผิดนะไม่ทุกข์เพราะความเห็นผิดกามเนี่ยยังอยู่กามุปาทานเนี่ยอยู่จนถึงพระอรหันต์เลยนะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยถึงจะละได้คือข้ามพระอนาคามีไปแต่พระอนาคามีเนี่ยละกามคุณได้เพราะว่าจิตของพระโสดาบันเนี่ยจิตของพระอรหันต์เนี่ยยังมีหลงเหลืออยู่ตอนที่เป็นพระอนาคามีจะข้ามเป็นพระอรหันต์เนี่ยยังมีโลภะอยู่ก็จัดอยู่ในกามุปาทานพอเราเรียนพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะกระชับความถูกต้องให้ได้เยอะความคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยมันก็จะน้อยตามสภาวะธรรมคืออ่านหนังสือตัว2ตัวแล้วมาคุยเนี่ยมีปัญหาค่ะเมื่อก่อนตัวเองก็คุยนะเดี๋ยวนี้เลิกคุยพอคุยกันกับใครสักคนนึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคุยไปสักพักนึงรู้สึกว่าพื้นฐานไม่โอเคแล้วถ้าคุยไปทะเลาะแน่ไม่คุยเลยหยุดคุยค่ะไม่มีประโยชน์คือการคุยกับคนที่มีทิฏฐิมากๆเนี่ยนอกจากว่าหมดเวลาไปโดยที่เราไม่เห็นคุณค่าของเวลาแล้วเนี่ย2คือสร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเขาโทสะมากอ่ะเขาพยาบาทมากหรือเขาเป็นอะไรมากก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองเคยขัดใจไม่ถึงกับขัดใจหรอกไม่ให้คือมันไม่ได้เป็นความผิดของเราอ่ะเรายืนอยู่ในที่ของเราเป็นพื้นที่ของเราเรามีสิทธิ์ในพื้นที่ของเราในตัวของเราเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองแต่เขาละเมิดสิทธิ์เราเขาต้องการละเมิดสิทธิ์เราแต่พอเราไม่ยอมเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเองเขาจะให้เรายอมเขาอะเพราะเขาต้องการจะเอาให้ได้อะนิสัยอะพอเขาจะเอาให้ได้แล้วเราไม่ยอมซึ่งมันเป็นเหมือนกับเงินในกระเป๋าเราจะเอาอะสมมติว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมทีนี้อยากจะกินขนมหรืออยากจะกินอาหารเป็นเพื่อนกันไปอะก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเธอฉันอยากจะกินขนมร้านเนี้ยแต่ตัวเองไม่มีเงินเพื่อนก็เฉยๆฟังแล้วเฉยๆคิดในใจเพื่อนไม่มีน้ำใจเลยทำไมไม่ซื้อให้กินทั้งที่มันเป็นเงินของเขาอะไอ้แค่ความคิดอันเนี้ยตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองไงเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ตัวละคือถ้าเกิดเขาจะซื้อให้เขามีความเมตตาหรืออะไรเนี่ยนี่คนเราเนี่ยไอ้เพื่อนเองก็ไม่ได้คนใจดีอะแต่เขาก็ไม่ได้ผิดไงคือเงินมันเป็นเงินของเขาเขาไม่ผิดอ่ะบางทีเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะแยกไม่ออกว่าใครผิดใครถูกใครใจร้ายใครใจดำบางทีเราลืมไปว่าสิทธิ์ของเขาอะทรัพย์สินของเขาสิ่งที่เขามีอยู่สิ่งที่เขาเป็นอยู่อะแล้วเราอะจะมาเอาของเขาอะแต่เรากลับไปว่าเขาว่าเขาใจร้ายเขาใจดำบางทีหลายคนเหมือนกันที่มาวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนไปว่าคนที่มาวัดว่าทำไมถึงไม่ให้แบบนี้ไปเลยอย่างงุ่นไปเลยบอกอย่าไปว่าเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะให้แบบไหนก็ได้เขาจะทำยังไงก็ได้มันสิทธิ์ของเขาเราว่าใครไม่ได้ในสิทธิ์ของการที่เขาจะให้เหมือนกันตัวเองเคยเหมือนกันก็เจอลักษณะแบบเนี้ยคือของมันเป็นของเราอะทีนี้พอเราไม่ให้โอ้โหคนพาลค่ะผูกอาฆาตจองเวรเลยหาว่าเราทำให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไอ้ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องยอมอะและที่เราต้องยอมเนี่ยมันทำให้เราเสียคนด้วยนะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรยอมด้วยแต่ตัวเองจะเอาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เห็นเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดโอ้โหเจอคนแบบนี้นี่ต้องบอกเลยว่ากรรมจริงๆเขาจะเอาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีรักษาเอาไว้อ่านหนังสืออยู่เมื่อวานอ่านเฟซบุ๊กของใครแชร์ขึ้นมาดีมากเลยน่าจะเป็นของท่านวอหรือยังไงต้องขออภัยนะคะว่าผิดอาจจะผิดท่านท่านบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่บอบบางและละเอียด
คือถ้าเรามีมิตรดีเนี่ยแล้วเราไม่รักษาไว้เนี่ยมิตรก็จะค่อยๆห่างไปการรักษาความสม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปยุ่งเรื่องของเขามากเกินไปเนี่ยมิตรก็จะรู้สึกถูกเบียดเบียนแล้วเราก็จะเสียมิตรคือมันมีแต่เสียกับเสียถ้าเราวางตัวไม่เป็นคนดีๆเนี่ยเขาจะรู้ขอบเขตไงนั้นเขาจะเป็นคนดีไม่ได้ ที่เขาเป็นคนดีเพราะเขารู้ขอบเขตพอเขารู้ขอบเขตของความเป็นคนดีของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในเมื่อเขาเองเขารู้ว่าอะไรเป็นคนดีอะไรเป็นคนไม่ดีเขาก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วคุณมาเบียดเบียนเขาในเขตของเขาเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าคุณเป็นคนไม่ดีเขาก็จะไม่คบคุณเขาก็เลิกคบก็แค่นั้นเองเราว่าเขาไปได้เขามีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนดีแล้วคุณไม่เข้าไปหาหรือคุณไม่สนใจหรือคุณไม่อะไรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปคบคนอื่นไม่ใช่เขามานั่งคอยเฝ้าที่จะคบกับเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นการคบคนดีเนี่ยมันจะต้องคบด้วยความสม่ำเสมอของความดีเสมอกันแล้วก็ไม่ได้ก้าวก่ายกันนี่เป็นต้นนี่ทีนี้กลับไปที่เรื่องของการคุยกันในสังคมตัวเองก็เลยไปอ่านหนังสือวิมุตติมรรคหนังสือวิมุตติมรรคเนี่ยมันก็มีคำที่คำเขียนเนี่ยไม่ได้ผิดเลยนะคำเขียนถูกคำเขียนถูกแต่ว่าเนื้อหาผิดมีเนื้อหาที่แบบคือน่าจะเป็นคนปรูฟเนี่ยคนปรูฟเนี่ยน่าจะเป็นคนปรูฟที่ไม่มีความเข้าใจในอภิธรรมคือดูอย่างเดียวว่าศัพท์เนี่ยที่เขียนมันถูกแต่ว่าไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เขียนเนี่ยที่พิมพ์เนี่ยมันผิดหลายอันเหมือนกันอย่างเราเองเราเรียนอภิธรรมมาพอเราอ่านดูปุ๊บเรารู้แล้วเฮ้ยผิดอันนี้ผิดละแต่นี้หนังสือเนี่ยพอมันแก้ทีมันเรื่องใหญ่ทำให้ตัวเองมองเห็นเลยว่าก็กลับตีไปถึงธรรมะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละที่เรานำธรรมะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะคุณต้อมนะเราก็เอาธรรมะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้ยังไงเราก็เลยไปดูว่าเออคนเราเนี่ยความรู้มันต่างกันบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยถูกมาแล้วดิค่ะพี่แพตตี้ถามหาเป็นฝูงเลยไม่เอาไปเอาเลยไม่น่าทักเลยค่ะมอมเงินมาเลยไม่เอาเลอะโอ้โหเลอะเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเคลียร์หมาก่อนเดี๋ยวแกล้งหยิบไม้ก่อนจะตีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะล้างมือวันหนึ่งชุดใส่ก็ประมาณ 4-3 ชุดค่ะดูค่ะเลอะหมาตะกุยนะคะพระอาจารย์บอกว่าดุหมาไม่เป็นให้ไม้ไว้อันหนึ่งกลัวไม้เพราะว่าเขาโดนคนอื่นตีแล้วเขาก็จะเห็นไม้เขาก็จะรู้แต่เราอ่ะไม่ค่อยกล้าตีเท่าไหร่ไม่กล้าตีพอทำยกไม้ปุ๊บก็หลบไปหน่อยนึงพอเราถือไม้ก็กลับมานี่เขาก็นะคะก็เลอะหมดเลยค่ะตอนนี้นะก็ทีนี้เนี่ยพูดต่อหนังสือที่เราอ่านมันทำให้เรามองเห็นคนว่าคนบางคนเนี่ยเขามีความรู้ไม่เท่ากันไงบางคนก็มีความรู้แค่ว่ารู้ว่าเนี่ยมันพิมพ์ผิดอันนี้มันพิมพ์ถูกเขาก็แค่รู้ว่าแค่นี้มันพิมพ์ผิดแต่ความถูกต้องของเนื้อหาเนี่ยมันไม่มีการที่เราอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันก็เช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมาตรฐานของความถูกผิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันผิดก็ยังไม่รู้ว่าผิดคือตรวจแล้วอ่ะนี่ปุ๊บแล้วนะมันไม่ผิดอะไรเลยอย่างเงี้ยคือรู้ว่าภาษาที่เขียนเนี่ยมันถูกว่ะเลยมันไม่ผิดเลยนะคะภาษาที่เขียนเนี่ยนะคะมันถูกตามลายลักษณ์อักษรของเขาเลยแต่ว่าไอ้เนื้อความเนี่ยมันผิดบางคนก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้เช่นเดียวกันชีวิตของคนเราเนี่ย
หลายคนที่เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันผิดที่เราไปอ่านหนังสือผิดอ่ะหนังสือสอนเราแบบนี้แบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราตัวเองคิดเลยอู้ตายแล้วหนังสือมันพิมพ์ผิดตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดใครไปจําแบบนี้เข้าเนี่ยแล้วเกิดไม่ได้อ่านเล่มอื่นสมมุตินะคะก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความจริงเหมือนกับที่เราคบคนน่ะเราคบคนน่ะแล้วถ้าเกิดเราคบคนที่มีความเห็นผิดอ่ะเราก็จะเข้าใจผิดตามเขาไปด้วยบางคนมีความสามารถพิเศษด้วยนะคือตัวเองเห็นผิดคนเดียวแล้วมั่นใจในสิ่งที่ผิดอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานเมื่อวันซืนพูดถึงเรื่องกามุปาทานไปแล้วกามุปาทานวันนี้เราจะพูดถึงทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดเขามีความมั่นใจอ่ะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันผิดแล้วพวกนี้ก็จะมั่นใจสูงมีการคำนวณมีการเรียบเรียงข้อมูลในสมองเพื่อที่จะมาสัมพันธ์กันให้มันเกิดความเข้าใจนะคะให้มันเกิดความเข้าใจทีนี้ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยก็เอามานั่งพิจารณาทำจากการอ่านว่าโอ้โหเราเจอกับคนเนี่ยที่เขามีความเห็นผิดเนี่ยไม่ใช่น้อยๆทุกคนก็มีเพราะตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอริยบุคคลพระโสดาบันเนี่ยสามารถละทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดได้แต่เราอ่ะมันละไม่ได้ถึงมันจะรู้เป็นขณะขณะไปในจิตแต่ละขณะแต่ขณะที่รู้เนี่ยแต่มันก็มีช่วงเผลอช่วงที่โมหะมันเข้ามาสัญญาเก่าๆที่มันเป็นความผิดๆของเราเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาสู่จิตของเราด้วยจิตเนี่ยมันถูกสัญญาเนี่ยดึงข้อมูลผิดๆมาให้อยู่เสมอถ้าเราขาดสติสักกายะทิฏฐิค่ะสักกายะทิฏฐิอันเนี้ยมันคือเกิดนะสักกายะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดสักกายะคือความเข้าใจในความเป็นตัวตนอะสักกายะกายอะสักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตามันเป็นเราอะสมมติว่าใครตบเราตบฉันเธอด่าฉันอะไรเงี้ยไอ้ความรู้สึกว่าฉันอยู่เนี่ยมันคืออัตตาแต่ทีนี้ไอ้ความรู้สึกแบบนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันทำยากแล้วเรารู้สึกว่ามันจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติในระดับหนึ่งจิตไปขณะก็ได้ค่ะไม่ต้องไปพาระยะบุคคลหรอกจิตในขณะที่เราเห็นตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันเป็นรูปอันนี้มันเป็นนามอย่างเงี้ยพอเราถูกกระทบปุ๊บอันนี้มันเป็นเสียงไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นเสียงเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่นะคะมันจะไม่มีการบอกว่าเป็นอนัตตาหรือไม่เป็นอนัตตาแต่มันจะรู้สึกเลยว่ามันวางอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แพตตี้เรายิ่งมีคนสนใจยิ่งดีค่ะจริงๆแล้วตัวเองชอบคำถามนะอย่างคุณตุ้ยเนี่ยบางทีก็ชอบถามคำถามมาแล้วก็ให้มาตอบในรายการตัวเองชอบคำถามเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีประเด็นส่วนใหญ่ในการพูดธรรมะก็คือประเด็นที่อยู่รอบตัวบางทีไปเห็นเรื่องของคนที่มาปรึกษาบ้างเอาเรื่องของคนที่ปรึกษามาคุยเรื่องรอบตัวเราเห็นคนข้างๆเขามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเลยต่อหน้าเราหรือข้างๆเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันวิเคราะห์จริงๆมันใช้งานจริงแล้วเราก็ประมวลออกมาจากความเข้าใจจริงๆเลยมันจะทำให้เราพูดได้ดีแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไปนั่งท่องอะไรมาหรือไปอ่านอะไรมาเนี่ยบางทีก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์ปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อมาพูดถึงทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในความคิดพอเราคิดว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนคิดไม่ตรงกับเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ทำไมคนนี้ไม่คิดเหมือนเราตัวเองยังเป็นเลยทุกวันนี้ก็เป็นบางทีเนี่ยต้องมีสติบางทีเนี่ยพอมีใครคิดอะไรอยู่เรารู้สึกว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะคิดถึงเราที่ในมุมไม่ดีแล้วก็ไม่เข้าใจเราพอไม่เข้าใจเราเนี่ยไปฟังคนอื่นพูดอะไรมาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจอ่ะ
ทำไมมองเราแบบนั้นอะไรเงี้ยความคิดของเราเนี่ยมันก็ไปยึดเราก็ไปยึดในความคิดของเราอีกทีนึงว่าเอ้ยทำไมถึงเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนี้พอเรามีสติปุ๊บเราเกิดทุกข์เพราะความคิดของเราเองนั่นแหละพอเรามีสติปุ๊บไอ้ความคิดที่มันทุกข์มันก็หายไปอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นใครคิดกับเราดีไม่ดีมันขึ้นปัญญาของเขาด้วยมันไม่ได้มีกรรมเฉพาะเรานะเขาก็มีกรรมทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเขามีกรรมเป็นของตัวไม่ใช่แค่ว่าเราคนเดียวอย่างหูเนี่ยคนหูเบาเนี่ยขาดอะไรคะคนหูเบาขาดอะไรเอ่ยพี่แพตตี้มันขาดอะไรคนหูเบาที่เราเรียกว่าคนหูเบาคนหูเบาเนี่ยขาดอะไรขาดอะไรในการฟังขาดปัญญาคนหูเบาคือคนที่ขาดปัญญาในการฟังคือคนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยจะหูไม่เบาเพราะว่ามันจะประมวลมันจะเรียบเรียงข้อมูลเหมือนกับที่ตัวเองเคยยกตัวอย่างว่าศาลหรือผู้พิพากษาที่ทำงานอยู่ในศาลเนี่ยเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินเริ่มต้นจากมีคนที่ทำงานเป็นผู้พิพากษาเนี่ยจริงๆในสมัยสมบูรณ์นารายณ์ขอโทษทีค่ะสมบูรณ์นารายณ์สมบูรณ์พูดไม่ได้ละค่ะในสมัยที่พระมหากษัตริย์ปกครองบ้านเมืองนะคะในขณะที่กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองเนี่ยแล้วยังไม่มีกฎหมายที่จะเป็นระบบแบบประชาธิปไตยแบบนี้สมบูรณรายาสิทธิราชพูดไม่ได้อยู่ดีลิ้นมีปัญหาขึ้นมานะตอนนั้นเนี่ยขาดปัญญาในการฟังตอบช้าตอนนั้นเนี่ยท่านก็ต้องฟังเรื่องราวของคนอื่นแล้วก็ตัดสินตามความถูกผิดมาตรฐานในการถูกผิดมันก็มีกฎของมันอยู่ว่าคุณทำแบบนี้ถึงผิดทำแบบนี้ถึงผิดทำแบบนั้นถึงผิดทำแบบนู้นถึงผิดเหมือนกับขับรถในประเทศไทยกับขับรถที่สมบูรณาญาสิทธิราช อยู่ดีลิ้นมันรัวนะคะทีนี้ขับรถไปยุโรปชิดขวาขับรถเมืองไทยชิดซ้ายใครผิดถ้าเราถามตรงๆแบบนี้ว่าใครผิดก็ต้องดูว่าคุณขับรถอยู่ประเทศไหนถ้าคุณขับรถชิดขวาที่ยุโรปคุณก็ถูกแต่ถ้าเกิดคุณไปขับรถชิดซ้ายที่ยุโรปคุณก็ผิดแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่เมืองไทยคุณมาขับรถชิดขวาคุณก็ผิดเพราะฉะนั้นความถูกผิดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณธรรมอย่างเดียวแต่ความถูกผิดมันขึ้นอยู่กับคุณมีระเบียบต่อสังคมแค่ไหนด้วยจะเอาความพอใจไปอย่างเฮ้ยก็ฉันมีความสุขกับขับรถชิดขวามีอะไรป่ะจะขับเมืองไทยชิดขวามีอะไรป่ะก็ฉันมีความสุขอะเอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่เอาความจำเป็นของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้มันก็มีมาตรฐานของมันดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์หรือพระราชาในยุคในอดีตเนี่ยท่านก็จะมีมาตรฐานในการตัดสินว่าอันไหนผิดอันไหนถูกทีนี้ประชาชนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาผู้ช่วยก็ตั้งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นมามีศาลเอาไว้ตัดสินความผิดของคนที่ทำผิดก็มีกฎหมายเป็นเครื่องวัดความถูกผิดมีกฎหมายเป็นเครื่องวัดอันนี้พูดวิชาพุทธศาสนานะคะแต่มีกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนมันเป็นความถูกผิดในระดับของชุมชนความถูกผิดในระดับของคุณธรรมแต่มันมีหมดอะแต่คุณจะอยู่ได้มีความสุขได้ในสังคมนี้เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจหมดทุกอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีความถูกผิดที่แตกต่างกันทีนี้เนี่ยพอมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนร้องเรียนเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการเห็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์โพสต์ไม่รู้ใครเอาอะไรไปนินทาให้ท่านฟังซุบซิบซุบซิบซุบขู่หดขยะเต็มสมองอยู่แล้วรู้ไหมนอนหลับดีกว่าไหมอะไรไม่รู้ใครเอาอะไรไปนินทาให้ท่านฟังอะนะท่านก็เลยโพสต์ออกมานะหรือบางทีท่านอาจจะสอนคนน่ะแหละนะเอาคนนู้นคนนี้ไปฟ้องคนนี้ไปว่าอะไรเงี้ยนะก็อยู่เป็นที่วิบากกรรมของท่านแล้วท่าน
ท่านก็ต้องได้เจอบางทีบางครั้งคนเราเนี่ยได้ฟังสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับวิบากเราด้วยนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนก็มีวิบากเป็นของตัวเองนะทีนี้ปรากฏว่าในกฎหมายเนี่ยเอาแบบภาพใหญ่ก่อนไม่เอาแบบภาพเล็กๆเอาภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ก็คือว่าถ้ามีคนผิดเขาก็ต้องไปยื่นคำร้องขอยื่นคำร้องขอว่าคนเนี้ยไปฟ้องอ่ะไปโจทย์ว่าคนเนี้ยทำร้ายตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มีการตัดสินในเวลาเดียวกันหรือสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปฟ้องหรือไปหาศาลให้ศาลช่วยตัดสินหน่อยว่าช่วยลงโทษไอ้คนนี้หน่อยสิมันทำผิดอ่ะทีนี้ศาลเขาก็ไม่ได้เชื่อศาลเขาไม่หูเบาไงกำลังจะพูดถึงเรื่องหูเบาศาลเขาก็ไม่หูเบาอยู่ดีๆพออาจารย์ธรรมวรีมาฟ้องว่าคนนี้ทำร้ายฉันศาลก็ฟาดไอ้คนที่ทำร้ายเลยหรือเปล่าล่ะก็ไม่ใช่ศาลเขาก็จะไปบอกกับไอ้คนที่ถูกบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเธอสมมติว่าเป็นคุณต้อมอาจารย์ธรรมวรีไปบอกว่าคุณต้อมเนี่ยทำร้ายร่างกายเนี่ยไปบอกศาลศาลเขาก็จะเรียกคุณต้อมมาส่งจดหมายเชิญคุณต้อมมาคุยซะหน่อยสิว่าคุณต้อมเนี่ยทำจริงหรือเปล่าคุณต้อมเนี่ยธรรมวรีเนี่ยเขาบอกว่าเธอทำร้ายเขาเธอจะยอมรับหรือเธอจะปฏิเสธเขาจะต้องถามอย่างนี้ก่อนคุณต้อมก็ถ้าคุณต้อมยอมรับก็จบก็ถือว่าคุณต้อมมีคุณธรรมสมมติว่าทำร้ายจริงศาลก็อาจจะทันบนเอาไว้อาจจะทำโดยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการขอโทษกันอะไรกันก็จบอันนี้คือการเกี่ยแบบคนที่มีคุณธรรมในระดับหนึ่งอาจจะเผลอสติทำร้ายกันแต่ทีนี้ปรากฏว่าคุณต้อมทำจริงแล้วไม่ยอมรับไม่ได้ทำอาจารย์ธรรมวรีกล่าวหาสมมติว่าอาจบอกอาจารย์ธรรมวรีกล่าวหาถ้าเธอไม่ได้ทำจริงเธอต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอออกมาเธอจะหาอะไรมาพิสูจน์ให้เวลาเธอ10วันเดี๋ยวธรรมวรีก็จะมาคุยด้วยธรรมวรีก็จะหาหลักฐานมาคุยกับเธอแล้วผู้พิพากษาก็ต้องได้ไต่สวนมีคณะลูกขุนมีอะไรถามไปว่าเวลานั้นเธออยู่ที่ไหนเวลานี้เธออยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นจนมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันเต็มที่แล้วก็ถึงตัดสินว่าใครผิดใครถูกทีนี้มนุษย์เรากลับมาที่มนุษย์เราปกติที่ฟังแล้วหูเบาเนี่ยคุณต้อมเอาเป็นนางเอกหน่อยนะขอโทษทีแหมตัวอย่างไม่ดีเลยจันทบุรีจะไปทำร้ายแทนนะทีนี้กลับมาชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำอะไรเหมือนกับที่ศาลก็ทำอ่ะสมมติมีใครมาบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสมมติว่าเรากลัวเขาจะทะเลาะกันเราไม่กล้าบอกอะว่าคนคนนี้มาบอกว่ายังไงเนี่ยเรากลัวเขาจะทะเลาะกันเพราะว่าเรามีคุณธรรมเรากลัวเขาทะเลาะกันเราก็ต้องคอยสังเกตโดยที่ใจเป็นกลางว่าไอ้คนที่ถูกบอกเนี่ยมันผิดจริงหรือไม่จริงเราคอยดูคอยสังเกตสมมติว่าคนมาบอกอาจารย์คนคนนี้นิสัยไม่ดีแล้วชอบทำแบบนี้ชอบทำแบบนั้นสมมติตัวเองก็จะคอยสังเกตดูว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรสมมติผ่านไป10วันผ่านไปเดือนนึงเนี่ยก็จะเรียกคนที่มาฟ้องมาบอกว่าเขาก็ดูไม่มีอะไรนะตอนเนี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอต้องไม่แค่ฟ้องแล้วเธอต้องไม่แค่แบบเป็นความลับแล้วมันต้องได้คุยกันมันจะได้เคลียร์อันนี้คือหูเนี่ยมันมีปัญญาหูมีปัญญาคือมันมีสติพอมันฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเอออันนี้เป็นข้อมูลที่คนเขามาเล่าให้เราฟังนะไม่ใช่ฟังปุ๊บโมโหฟังปุ๊บโกรธฟังปุ๊บรักไอ้หูขาดสติฟังปุ๊บมันเป็นหมดเลยกิเลสมันพร้อมพุ่งอ่ะถ้ามีไอ้ตัวกิเลสอยู่ในหัวใจอ่ะถ้ามีราคะอยู่เนี่ยพอมาได้ยินเสียงที่ชอบใจนะมันก็พุ่งกิเลสพุ่งไปรักไปหลงละถ้าเกิดว่ามันมีโทสะอยู่ในหัวใจเนี่ยพอมันไปฟังปุ๊บมันก็เกลียดละคือมันขาดอะไรอ่ะขาดปัญญาถ้าเกิดว่าหูเนี่ยมันมีไอตัวจิตที่เข้าไปรู้ไอตัวจิตมันรู้ตลอดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยมันมีวิญญาณเป็นตัวรับรู้อารมณ์กายของเราเนี่ยหรืออายตนะอายตนะคือช่องต่อระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายในก็คือตัวจิตของเราที่เรานำเกิดมาเนี่ยแหละ
ันตกไปสู่ภวังคจิตได้ที่เราคุยไปแล้วเนาะเมื่อวานภวังคจิตมันตกไปสู่ภวังคจิตแล้วเมื่อตามันกระทบกับรูปตื่นนอนขึ้นมาหูกระทบกับเสียงเนี่ยจิตมันเขาเรียกว่าจิตมันออกจากภวังมารับรู้อารมณ์ต่างๆที่เราเห็นเราได้กินเนี่ยเราเดินไปเดินมาเห็นต้นไม้เห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันรับรู้อารมณ์แล้วนะทีนี้การรับรู้อารมณ์เนี่ยรับรู้แบบอารมณ์แบบมีสติหรือรับรู้อารมณ์อย่างไม่มีสติไออารมณ์ที่มันถูกรับรู้ใหม่เนี่ยเราต้องสร้างสติให้มันใส่เป็นจิตเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่สร้างสติให้กับมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจิตอกุศลทันทีหรืออย่างน้อยๆเนี่ย ถ้าสติมันอ่อนอย่างเช่นที่เรามาอยู่วัดกันเนี่ยเราทำงานวัดเราสวดมนต์เราทำนู่นทำนี่จิตมันมีกำลังน้อยไงพอจิตมันมีกำลังน้อยเนี่ยเราอาศัยพฤติกรรมในการทำความดีเนี่ยช่วยให้จิตเนี่ยมันมีที่เกาะแต่เราต้องไม่ลนนะคะถ้าเราลนเรารีบทำเราอะไรลนนี่ต้องเอานี่เอาแบบเหมือนกับงกบุญอ่ะก็จะกลายเป็นจิตโลภะอีกเมื่อก่อนตัวเองเคยเป็นนะคะงกบุญคือรู้สึกว่าตอนนั้นเจริญมรณานุสติตอนนั้นอายุยังไม่30เลยเจริญมรณานุสติมันทุกข์มากทุกข์กับการทำความดีอ่ะใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกทุกข์กับการความทำความดีเป็นยังไงเชื่อไหมว่าเวลามันไม่พอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะสมัยก่อนอ่านมรณานุสติหลายเล่มมากโดยเฉพาะของหลวงพ่อพุทธทาสรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันมีน้อยอะไรที่ยังไม่ทำต้องทำอะไรก็แล้วแต่นะคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยลนไงลนเป็นคนลนหัวสมองเนี่ยอะไรที่ยังไม่ทำเนี่ยมันเยอะมากอะไรมันเยอะมากเลยทีนี้พ่อแม่เราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณดูแลทำข้างนอกดีที่บ้านก็ต้องดีด้วยบอกอย่างนั้นบอกกับตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเยอะมากต่อวันเวลามันไม่พอเดี๋ยวนี้ลดไปเยอะนะคนที่รู้จักกันใกล้ๆตัวนี่คือลดไปเยอะแล้วสมัยก่อนลนค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ลนไม่ทันก็วางจนคนว่าแบบปล่อยวางเกินไปหรือเปล่าบอกไม่ใช่อ่ะคือบางทีเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ทุกคนฟังแต่เราเนี่ยรู้ดีว่า24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์เรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยต้องขออภัยเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยไว้ใจคนมีอะไรเราก็ให้รู้หมดมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยรู้เนี่ยพยายามเกลียดกันขึ้นมาก็งัดเรื่องของเราขึ้นมาทั้งที่เป็นเรื่องปกติก็กลายเป็นเรื่องเลวได้เพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยว่ากิเลสของคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้เมื่อจิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีกำลังเป็นสติ 100% ได้เราจึงต้องทำความดีพูดถึงการเจริญมรณานุสติเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะพูดถึงการเจริญมรณานุสติเนี่ยตัวเองเคยเจริญมรณานุสติแบบทุกข์อ่ะเพราะว่ากลัวเนี่ยก็ไม่ทันนี่ก็ไม่ทันกลางวันไปทำงานสมัยก่อนนะคะมีช่วงนึงอ่ะโหแบบเหนื่อยมากแล้วก็เพลียมากกลางวันก็ทำงานเคยทำงานบริษัทอยู่ช่วงนึงสมัยเรียนจบใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะเทคโอเวอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวพยายามที่จะเทคโอเวอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่คิดในใจอยู่ว่าเอ้ยเราจะเลี้ยงพ่อแม่เรายังไงพ่อแม่เราเนี่ยใช้เงินเก่งลำพังเงินเดือนเนี่ยเดือนนึงตอนนั้นก็หมื่นสองหมื่นเองทำนะได้เงินเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทตอนเริ่มต้นสตาร์ททำงานใหม่ๆเราก็โอ้โหตายแล้วแล้วพ่อแม่เรากิน2วันก็หมดแล้วนะตายแล้วมันไม่ใช่ละคือคิดถึงพ่อแม่ด้วยคิดถึงตัวเราเองด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเราต้องเอาร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละทำคอยพ่อแม่ไม่ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเทคโอเวอร์แต่เราจะทำเป็นแฟรนไชส์ทำเป็นอะไรก็คิดเยอะเลยตอนนั้นนะคะเพราะยังไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่วัดขนาดนี้คิดว่าเลี้ยงพ่อแม่ด้วยอยู่วัดได้ด้วยทำยังไงให้ไม่ต้องอยู่ที่ร้านไม่ต้องอยู่ที่ร้านแต่ว่าได้เงินมีคนดูแลแทนควบคุมทุกอย่างได้หมดอะไรเงี้ยพีคสุดในชีวิตก็คือช่วงหลาย 2-3 ปีที่ผ่านมาพีคสุดเปิดสาขาได้หลายสาขาแล้วก็บำรุงไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ตอนนั้นพีคสุดรายได้ดีมากซื้อขนมให้เนนฉันวันละพันเลยค่ะเงินเยอะตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้ละนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเจริญนวนานสติกลางคืนมาทำงานบ้านน่ะอยากให้พ่อแม่แบบว่าเขาอยู่แบบตรงไหนโลกตรงไหนอะไรตรงไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันอยากทำที่อื่นได้ก็ต้องทำที่บ้านได้ด้วย
เอามันหมดสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จมาทําความสะอาดบ้านเช็ดนั่นทํานี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ของธรรมวารีจนล้าจนมันทุกข์อะไรก็ยังไม่ทําอะไรพอมันทําอะไรไม่ทันปุ๊บมันจะหงุดหงิดเฮ้ยอันนั้นก็ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็ยังไม่ทําอันนู้นยังไม่ทําอันนั้นก็ยังไม่ทํากลายเป็นทุกข์เพราะการทําความดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยหาจุดยืนตัวเองได้ว่าอ่านหนังสือต่อไปอ่านไอ้ที่เราไม่เข้าใจมีพอกลับไปอ่านอีกรอบนึงอ้าวเขาก็บอกว่าการเจริญมรณะถึงเวลาเนี่ยเราต้องปล่อยวางได้ด้วยอะไรไม่ทันเนี่ยทำดีแค่ไหนแค่นั้นใจต้องเป็นสุขธัญญติธรรมคะเราอย่าเร่งการทำความดีให้จิตของเราดีเป็นปกติแต่อย่าร้อนถ้าจิตของเราดีเป็นปกติแล้วเราไม่ร้อนเนี่ยเราถึงจะได้บุญแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันกอบโกยบุญแต่มันร้อนเนี่ยมันไม่ได้บุญนะมันเป็นโลภะคนละส่วนนะไปมาต้องมาลดความต้องการการทำความดีเนี่ยให้มันอยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดในปัจจุบันอะตายตอนไหนก็ปึ้งตายก็ไปตายพร้อมความดีเสร็จไม่เสร็จเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเราทำความดีจนนาทีสุดท้ายพอแหละคิดอย่างนี้ปุ๊บตั้งแต่นั้นมาชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยตายก็ตายจนมีใครมาถามบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดตายไปแล้วเนี่ยวัดตัวเองก็แถวบ้านไม่ยอมอยู่อย่างน้องพรใช่ไหมคะพอลหรืออะไรคะที่ท่านที่เป็นวีรบุรุษของเราในการที่ไปช่วยเหลือไฟไหม้นั่นจิตน้องเขาก็เสียสละมากก็อยู่ใกล้ๆบ้านวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านคือทุ่งครุนะวัดทุ่งครุที่ทำพิธีของน้องเขามีคนบอกว่าเนี่ยวัดแถวบ้านเนี่ยตัวเองไม่เห็นเข้าเลยนะคะไปเข้าแถวเนี่ยมาพูดจวงเนี่ยตายไปไม่มีใครมาเผาศพนะเขาบอกแบบนั้นเราก็เอ้ยก็ไม่ได้เกี่ยวตายแล้วก็แล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจนะเราจะรู้ว่ามันไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเราทำความดีได้เพียงแค่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าใครไม่เผาจะปล่อยให้มันเน่าก็เรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันเราก็ไปร่างใหม่แล้วอยู่ที่เราจะเลือกร่างไหนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญมรณานุสติเนี่ยนะการเจริญมรณานุสติเนี่ยต้องระวังถ้าเราเจริญผิดเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิหรือความเห็นที่มันผิดมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ความเห็นนะครับความเห็นคือความเข้าใจผิดไอ้เจ้าตัวทิฏฐิที่คาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยเขาเรียกทิฏฐิวิปลาสเป็นการเห็นความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็มีสัญญาที่วิปลาสสัญญาวิปลาสเนี่ยจะละได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีสัญญาเนี่ยคือความจำอย่างเช่นเรามีความทรงจำอะไรกับใครเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ในใจของเราพอตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเรากระทบรสเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าตัวสัญญาที่มันคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยขึ้นมารับด้วยถ้าเราขาดสติเนี่ยไอ้สัญญาตัวนี้ทำงานทันทีเลยมันก็เรากำลังโกรธใครอยู่สักคนนึงหงุดหงิดอยู่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วลูกเราเนี่ยมาเล่นแม่อย่างกูอย่างนี้เฮ้ยไปใกล้ๆลำคาญกำลังหงุดหงิดอยู่รู้ไหมว่าเฉพาะสภาวะนั้นสภาวะเดียวเนี่ยก็อธิบายเป็นธรรมะได้แล้วคุณหงุดหงิดกับคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในบ้านนะคะหงุดหงิดกับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วไอ้ความหงุดหงิดนั้นเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอยู่คุณเอามันมาอยู่ในความคิดมันเป็นสัญญาความจำอยู่ในความคิดซึ่งเรื่องราวมันจบลงไปแล้วแต่พอตาของคุณไปเห็นลูกตาหูของคุณไปได้ยินเสียงของลูกคุณกลับหงุดหงิดคุณไม่ได้หงุดหงิดเพราะลูกของคุณแต่คุณหงุดหงิดเพราะกิเลสตัวเก่าที่มันอยู่ในใจมันเข้ามารับอารมณ์จึงทำให้หงุดหงิดลูกต่อนี่คือกิเลสที่มันต่อเนื่องยังไม่มีวันจบถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสติกับกิเลสที่มันอยู่ในสัญญาได้เนี่ยเราจะทำอะไรกับมันไม่ได้มันจะโดมิโนขาดสติอะเหมือนกับคนที่มีโมหะที่เราพูดถึงเรื่องโมหะให้ฟังอะว่าผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินใครผิดใครถูกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อารมณ์เลยนะผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเนี่ยคนคนนี้เขาบอกว่าคุณผิด
แล้วเวลานี้คุณไปทำอะไรตรงไหนยังไงหูขวาที่ตัดสินคนสักคนหนึ่งว่าผิดเนี่ยสิทธิของคุณควรไหมสมมติคนที่ไปตีสมมติว่าสมมติว่าการที่ตีกันเนี่ยมันผิดคนทำร้ายร่างกายเนี่ยมันผิดถูกตีอ้าวเฮ้ยไปตีเขาได้ยังไงสมมติยกตัวอย่างคุณต้อมกับอาจารย์ธรรมวรีเหมือนเดิมอาจารย์ธรรมวรีบอกว่าคุณต้อมมาตีอาจารย์ธรรมวรีทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยคุณต้อมผิดคุณต้อมผิดคุณต้อมผิดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องต่อไปว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยที่ถูกตีเนี่ยก็เพราะว่าเข้าไปในบ้านของคุณต้อมไปทำร้ายลูกคุณต้อมอย่างเงี้ยไปทำร้ายข้าวของคุณต้อมคุณต้อมได้ห้ามแล้วแต่อาจารย์ธรรมวรีไม่ยอมหยุดจึงจำเป็นต้องเอาไม้ตีอาจารย์ธรรมวรีเห็นไหมคะเรื่องราวมันเปลี่ยนเลยจากที่ธรรมวรีเป็นคนถูกเนี่ยธรรมวรีกลับเป็นคนผิดละคุณเข้าไปในบ้านเขาทำไมมันขอของเขาเนี่ยมันจะมีสิทธิไอ้สิทธิต่างๆที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นสมมุติแต่สมมุติพวกนี้แหละที่มันจะบอกว่าคุณเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีอย่ามาเป็นอนัตตากับสังคมอนัตตามีเอาไว้ให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่อนัตตาเนี่ยความเข้าใจอนัตตาไม่ได้มีไว้ให้เราเอาเปรียบคนอื่นจะบอกว่าเอ้ยก็มันเป็นอนัตตานี่เพราะฉะนั้นบ้านคุณต้อมก็เป็นอนัตตาธรรมวรีก็เข้าได้ไม่ได้หัวหมออย่างนี้หัวหมอไม่ได้ค่ะคนหัวหมอแบบนี้เยอะมากคือมันต้องยืนอยู่บนสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายนะต้องอยู่บนสิทธิที่ถูกต้องด้วยมันถึงจะเข้าใจกันโอ้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเอาธรรมะมาใช้กันแต่พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยาย เรียกว่าบรรยายในส่วนของรายการธรรมวรีแบบนี้หลังจากวันนี้ไปตั้งแต่วันที่10วันที่11ก็จะเริ่มต้นบรรยายในส่วนของมีงานที่วัดนะคะก็คงจะเจอกันอีกรูปแบบนึงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุทัยธานีด้วยค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ